แต่ใครสามเนินนานทนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผู้มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นจะเสดเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นจะเสดเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสองผู้แสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้มีแรงโดนใจนะครับที่จะต้องนำเสนอนะครับหัวข้อบ้านป่าเมืองเถื่อน2558เหี้ยครองเมืองนะครับใส่หัวข้ออย่างนี้นะครับพี่น้องที่รับรู้ความจริงหลายๆเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยก็คงจะเห็นด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่อธิบายปรากฏการณ์ในบ้านในเมืองเรานั้นบางคนก็บอกว่าเป็นถิ่นกาขาวเป็นยุคกาขาววันนี้คนชั่วคนเลวถืออำนาจใส่ชุดใส่สูทใส่ตำแหน่งใส่ยศนะครับแล้วก็ไล่ตามล้างตามล่าคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะเป็นคนดีเต็มร้อยดีบ้างไม่ดีบ้างหรืออย่างไรก็แล้วแต่มันคือปรากฏการณ์ว่าคนที่อยู่ในอำนาจคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนดีนั้นที่แท้แล้วมีพฤติกรรมเลวชั่วช้านะครับแล้วทำความเสียหายให้กับบ้านกับเมืองนะครับว่าคนอื่นกล่าวหาคนอื่นแต่ตัวเองนั้นล่อนจ้อนออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าเลวร้ายยิ่งกว่าใครทั้งหมดนั่นคือสภาพความจริงที่น่าขมขื่นสำหรับประเทศไทยณยุคนี้นะครับ2558พี่น้องลองไล่กันขึ้นมาถึงพฤติกรรมที่มันผิดหลักผิดเกณฑ์นะครับผิดทำนองคลองธรรมนะครับเอาหลักประชาธิปไตยเข้ามาเนี่ยนะครับก็รู้ว่าถูกทำลายไปหมดเอาศีล5เข้ามานะครับพฤติกรรมของคนที่เป็นผู้นำคนที่อ้างตัวเป็นคนดีคนที่ยกคณะกันขึ้นมาจะเปลี่ยนแปลงประเทศจะทำประเทศให้มันดีขึ้นนะครับกลับมีพฤติกรรมที่สอบหรือว่าปรากฏชัดเจนว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายนะครับ
ประเด็นที่อยากจะชี้ในวันนี้ก็จะไม่ไปสรุปว่าพฤติกรรมเลวร้ายมันมีอะไรบ้างแต่จะยกเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับมาให้พี่น้องได้รับทราบว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองไทยมันตกต่ำเลวร้ายถึงขนาดนี้ครับขนาดไหนครับที่จริงถ้าบอกขนาดไหนเนี่ยพี่น้องก็คงจะมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายที่แสดงให้เห็นถึงบ้านป่าเมืองเถื่อนวันนี้ผมขอยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับจากข่าวที่ได้มาจากหนังสือพิมพ์นะครับจากน่าจะเป็นเว็บไซต์ของแอนดรูว์ดรัมมอนด์นะครับซึ่งน่าจะเป็นผู้สื่อข่าวที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในย่านอาเซียนเพราะว่าเคยจำได้ว่าเคยอ่านนะครับบทความของจาร์นัลลิสต์ท่านนี้อยู่ทีนี้ตัวที่ผมกำลังอ่านตอนนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับBritish journalist คนหนึ่งนะผู้สื่อข่าวของคนอังกฤษนะครับคนหนึ่งเนี่ยจะขอลาจากประเทศไทยไปแล้วนะครับหลังจากที่อยู่ในประเทศไทยมา25ปีดูจากรูปภาพแล้วนะครับท่านนี้ได้แต่งงานกับคนไทยนะครับแล้วก็คงมีลูกมีเต้าแล้วก็คงจะอยู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับเป็นบทความที่เพิ่งจะถูกอัพขึ้นนะครับเมื่อวันที่17ก็คือวันนี้เองนะครับวันเสาร์เนี่ยครับเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษชื่อแอนดรูว์ดรัมมอนด์เนี่ยได้ตัดสินใจนะครับเลิกกันทีพอกันทีกับประเทศไทยหลังจากที่อยู่มาใช้เวลามาถึง25ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่นำเสนอข่าวติดตามข่าวเกี่ยวกับอาเซียนนะครับโดยที่ตั้งฐานอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งก็คือกรุงเทพนะครับเขาบอกว่าเหตุผลหลักเลยนะครับสำหรับการที่ตัดสินใจออกไปครั้งนี้ก็คือมีการข่มขู่โดยตรงนะครับต่อความปลอดภัยของตัวเขาแล้วก็ลูก3คนจากนะครับฆาตกรชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งทำงานนะครับมีส่วนร่วมกับตำรวจไทยแล้วก็นะครับมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ครับซึ่งเขาบอกว่านะครับเป็นสิ่งที่กำลังถูกใช้โดยฆาตกรต่างชาติในการที่จะปิดปากนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ต่อกิจกรรมของพวกเขาถ้าผมอ่านจากตรงนี้ก็แปลว่าตอนนี้มันมีกลุ่มอาชญากรข้ามชาตินะครับเป็นคนต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วร่วมไม้ร่วมมือกับตำรวจไทยนะครับแล้วก็ได้มาข่มขู่ตัวเขาคงเป็นด้วยที่ตัวเขานั้นรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะครับในสเตทเมนต์ที่เขาออกมาวันนี้นะครับเขาเขียนส่วนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้นะมีความสุขกับการอยู่ในประเทศไทยนะครับที่ซึ่งข้าพเจ้าได้มีเพื่อนทั้งคนไทยและต่างชาติจำนวนมากมากมายแต่ว่าตอนนี้มันมาถึงเวลาที่นะการที่มีความรู้มากเกินไปซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะเก็บมันเป็นความลับไว้กับตัวเองได้นั้นการมีความรู้เยอะๆที่ไม่สามารถจะนะปิดเอาไว้ได้เนี่ยมันสามารถจะเป็นอันตรายต่อตัวของเขาเองนะครับก็แปลว่านะครับการพูดความจริงการรู้ความจริงและจะพูดความจริงนั้นจะเป็นอันตรายนะครับก็บอกว่าครั้งนี้นะครับมันไม่ได้เป็นครั้งแรกหรอกที่เขาได้รับการข่มขู่แล้วการข่มขู่ล่าสุดเนี่ยนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจต้องออกจากประเทศไทยก็คือการข่มขู่ซึ่งกระทำโดยคนที่ได้ฆ่าคนโดยที่ไม่ต้องรับผิดมาก่อนนะครับและพวกนี้ยังมีอิทธิพลมากขนาดที่จะสามารถ
นะครับให้ตำรวจนั้นโอ้นะครับใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะครับยัดคดีนั่นเองก็แปลว่าท่านกำลังพูดว่าวันนี้ถึงขนาดมีอิทธิพลต่างชาติเข้ามานะครับทำให้ตำรวจนั้นบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมแล้วก็นะครับแม้กระทั่งใส่ร้ายคนบริสุทธิ์นะครับแล้วพวกนี้มีอิทธิพลมากขนาดว่าฆ่าคนแล้วไม่ต้องรับผิดนะครับความลึกลับซับซ้อนของประเด็นนี้นะครับก็คงต้องว่ากันไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าข่าวอย่างนี้ครับฟังแล้วก็ไม่สบายใจเท่าไหร่นะครับบ้านเราเมืองเรานั้นนะครับลองนึกสภาพดูว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยมา25ปีเนี่ยได้รู้ได้เห็นอะไรมากมายนะแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนอกเหนือจากเรื่องการเมืองแล้วมันยังมีเรื่องสังคมทางสังคมนะครับซึ่งทำให้คนอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยเรื่องแก๊งข้ามชาติที่มาหากินอยู่ในประเทศไทยนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความหย่อนยานแล้วก็อาจจะเป็นความผุกร่อนของกระบวนการของการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศนะครับเคยพูดกับวัยรุ่นนะที่มาจากประเทศไทยระยะหลังๆนี่ก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเยาวชนอะไรเป็นยังไงทหารเข้ามาเนี่ยนะครับสภาวะต่างๆนั้นดีขึ้นไหมความสงบเรียบร้อยอาชญากรรมต่างๆพวกแก๊งพวกวัยรุ่นต่างๆดีขึ้นไหมน้องเขาบอกว่าไม่เลยยิ่งทหารเข้ามาวันนี้ยิ่งนะครับไม่ได้ดูแลเต็มที่เพราะทหารเนี่ยเข้าไปก้าวล่วงอำนาจของตำรวจท้องที่ต่างๆแล้วทหารพอมีอำนาจแล้วปุ๊บนะครับก็ไม่รู้หารู้เหวอะไรเขาว่างั้นนะทำอะไรก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่สนใจจะทำจ้องจะกินอย่างเดียวนะครับแล้วในสุดแล้ววันนี้ก็ไม่มีใครนับถือใครโดยเฉพาะแก๊งตามที่ต่างๆทุกที่นะครับทุกคนก็จะตั้งตัวขึ้นมาเป็นใหญ่แล้ววันนี้ก็มีเรื่องของแก๊งต่างชงต่างชาติอะไรเข้ามาด้วยเห็นภาพความตกต่ำของประเทศไทยแล้วนะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับสลดใจแต่ว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเลวร้ายแล้วก็ถึงเวลาจะต้องชำระล้างนะครับถ้าเชื่อแบบพระเจ้าก็คือโลกมันเลวร้ายก็คือเอาน้ำมาท่วมนะครับวันนี้สังคมไทยเนี่ยชนชั้นเผด็จการชนชั้นปกครองซึ่งมีสันดานเผด็จการชอบกดขี่ข่มเหงขูดรีดนะครับได้ใช้อำนาจขูดรีดอย่างโจงครึ่มนะครับโดยที่ไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมไม่เกรงใจประชาชนไม่รู้ว่าประชาชนวันนี้เติบโตแล้วเพราะฉะนั้นก็มันก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องมีการลุกขึ้นมาของประชาชนปฏิเสธอำนาจของคนเหล่านี้ที่มันไปอ้างอำนาจของประชาชนไปไล่ไต่สวนคนนั้นคนนี้นะครับแต่ตัวเองนั้นไม่ส่องกระจกดูหน้าตัวเองว่ามาจากไหนจะไปยัดความผิดให้คนนั้นคนนี้แล้วก็หาเรื่องเขาทุกอย่างเห็นว่าเขายอมแล้วก็ได้ทีบี้ไล่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงถึงคราวที่คงจะยอมกันไม่ได้ต้องใช้คำว่าพอกันที enough is enough เมื่อประชาชนพูดคำนี้นะครับขบวนปฏิวัติเติบโตขึ้นมาถึงจุดแล้วก็คงได้แตกหักกันถ้าการแตกหักครั้งนี้ประชาชนจะต้องรู้ว่าอำนาจเป็นของประชาชนไอ้คนที่มาใช้อำนาจอยู่ทุกวันนี้มันอ้างดีอ้างชอบแล้วก็ไปนะสร้างหนี้สร้างสินนะครับแล้วก็เอางบประมาณของประเทศชาติมาผลาญกันนะครับมันจะร่ำรวยผิดปกติกันนะครับทั้งขบวนที่มันทำงานด้วยกันนั่นแหละประชาชนชนะเมื่อไหร่ก็ยังไม่สายที่จะเอาคืนนะครับใครที่ทำผิดทำชั่ววันนี้ก็ระวังให้ดีกันแล้วกันครับประชาชนยังไงก็จะต้องลุกขึ้นมาเพราะกรรมที่พวกท่านทำนั้นมันเลวร้ายจนเกินไปแล้วประเทศชาติเสียหายมาไกลจนเกินไปใครผิดใครชั่วภายไหนฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนดีนะครับการเวลามันได้พิสูจน์ให้คนไทยได้รู้ได้เห็นแล้วล่ะถ้านะพี่น้องมีใจเป็นกลางพี่น้องที่เคยสนับสนุนขบวนเผด็จการวันนี้ก็คงจะรู้แล้วว่าความเป็นเผด็จการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและองค์คณะไอ้พวกกบฏทั้งหลายเนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหนทุกคำพูดที่พูดกันในแต่ละวันนั้นยิ่งประจานตัวเองให้เห็นชัดว่าไอ้พวกคนพวกนี้มันมีสันดานเผด็จการแล้วมันย่ามใจคิดว่าจะใช้อำนาจทำทุกอย่างกับคนไทยและประเทศไทยได้
ผมเชื่อวันหนึ่งพี่น้องจะไม่ยอมและพี่น้องพี่เมื่อพี่น้องไม่ยอมก็แค่ส่งเสียงบอกว่าพวกเองหยุดได้แล้วพอได้แล้ววันนี้ประชาชนจะยึดอำนาจคืนแล้วประเทศไทยจะต้องเดินไปโดยภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นสากลที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาชนเป็นใหญ่เหนือทุกสถาบันนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยความข่าวเศร้านะครับคนอยู่เมืองไทย25ปีและจำเป็นจะต้องออกไปเนี่ยแปลว่าเขาคงรู้แล้วว่ามันไม่น่าอยู่แล้วบ้านเราผุพังเน่าเหม็นเต็มที่แล้วพี่น้องถึงเวลาต้องปัดกวาดแล้วล่ะใครจะปัดกวาดให้อย่าไปมองคนอื่นครับพวกเราทุกคนนั่นแหละครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสักดีนะสูงสูงร่ำรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือหมดเกินสักตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดติดทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชั้นชนสักดินาทิตย์ออกไปแต่ชาติชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักดินากิโยติน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 บังคอทรราชร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาทิตย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักดินากิโยติน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 บังคอทรราช